บริษัท system.com นะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2000นะครับโดยทีมงานที่ร่วมก่อตั้งกันก็มาจากบริษัท IBM นะครับทั้งหมดธุรกิจที่เราทำนะครับจะเกี่ยวข้องกับ IT infrastructure นะครับโดยครอบคลุมถึงการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ดูแลระบบ maintenance นะครับโดยควบคุมทุกแบรนด์ของ IT นะครับที่อยู่ในตลาดแล้วก็ควบคุมถึง IT solution ด้วยทั้งหมดเลยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับที่มีสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเราต้องมีการปรับตัวไลฟ์สไตล์ในการทำงานก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับการทำงานก็ต้องมีระยะห่างทางสังคมนะครับที่จะต้องทำงานอยู่นอกสถานที่นะครับต้องมี work from home นะครับนั้นธุรกิจเนี่ยในการทำงานธุรกิจก็จะเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจในการขยายของดิจิตอลเนี่ยในระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขยายตัวแบบรวดเร็วมากนะครับทำให้แต่ละบริษัทเนี่ยต้องปรับตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับมาตรการของทางบริษัท system.com นะครับในการปรับรูปแบบของnew normal นะครับทางบริษัทเราเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับงั้นเราจะไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันสูญเปล่าไปโดยการเราต้องหันมานั่งดูตัวเองข้างในองค์กรนะครับโดยการเราเพิ่มการเทรนนิ่งเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเราในองค์กรนะครับงั้นเพื่อให้แข่งขันกับธุรกิจที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นมานะครับในการทำงานแบบ Work From Home นะครับต้องผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อช่วยเพิ่มระยะห่างนะในการทำงานนะครับงั้นทาง system.com เนี่ยเลยจะนำเทคโนโลยีนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการทำงานอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่เป็น Easy Share นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งข้อมูลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรนะครับแบบไม่ต้องเจอหน้ากันด้วยการทำ Double Authentication นะครับหรือที่เรียกว่า Two Factor Authentication กับ OTP นะครับที่สามารถกำหนดความปลอดภัยของข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านระบบ VPN ทำให้การจัดการระบบได้ง่ายดายและปลอดภัยใช้งานร่วมกับในส่วนของ IBM Storage ซึ่งจะมีความสามารถเรื่องของความเร็วนะครับมันติดฟังก์ชันและความปลอดภัยกับการเข้ารหัสข้อมูลครับหรือ Encryptionหากในระบบเนี่ยมี non IBM storage ก็สามารถใช้งาน external encryption นะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้แม้จะไม่ใช่ของ IBM เองก็ตามนะครับตรงตามหลักมาตรฐานของ data security หรือ PDPA นะครับก็จะต้องถูกบังคับใช้กับทุกองค์กรอย่างแน่นอนนะครับและระบบเนี้ยมีหลากหลาย use case ที่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับเช่นการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ของโรงพยาบาลดิจิตอล medical recordเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเลยครับผมมองว่าในทุกวิกฤตเนี่ยครับย่อมมีโอกาสงั้นเราต้องแสวงหาโอกาสใหม่ๆนะครับเพื่อให้ทุกธุรกิจเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันกับธุรกิจข้างนอกให้ได้วันนี้ทาง system.com นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำนะครับเมื่อซื้อ IBM Storage รุ่น 5,000 ทุกรุ่นนะครับแถมฟรีไปเลย Easy Share ครับใช้งานฟรี1ปีแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อน 0% นาน10เดือนนะครับทำให้ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินก้อนถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสนใจยังไงสามารถติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับสาระดีๆกับทางซีอิ๊วด้วยนะคะ